สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูชางชิ and the regent of the ten ring นี่เฮ้ยสำเนียงพอได้ไหมถ้าพูดว่าชางชิบางคนก็อาจจะชางฉีบางคนก็อาจจะชางเฉียอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดแต่เอาเป็นว่าพูดปั๊บนึกถึงหน้าซิมูหลิวโอเคเดอะเบสไหนใครบอกอุ้ยหนังมาเวลเรื่องนี้อุ้ยจืดจืดแน่เลยเป็นกังฟงกังฟูพระเอกใครเนี่ยไอ้ตีนี่ใครเนี่ยเยี่ยนเหมือนโดนโซเชียลบูลลี่ด้วยนะไอ้ตีนี่ใครอ่ะไอ้ตีเนี่ยใครยิ้มไม่หนุกแน่เลยอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะชางฉีเนี่ยจืดแน่นอนรวมถึงหนอนหนังด้วยเปล่าแต่เอาเป็นว่าณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮียเฮ้ยสนุกพูดว่าเกินคาดได้ไหมเกินคาดพูดว่าเกินคาดได้คือความหวังตอนแรกที่เรามีต่อหนังอ่ะถามว่าอีเลยไหมไม่ขนาดนั้นตอนที่เปิดตัวอย่างออกมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตัวละครชางชี่เนี่ยโอเคมันน่าสนใจอยู่แล้วมันเป็นปรมาจารย์กังฟูนะผมก็ทำการบ้านมาบ้างนะครับก่อนดูตัวอย่างและระหว่างทางนี้เราก็ได้เห็นข่าวนู่นนี่นะตัวซีมูหลิวเขาก็ดูปริ่มๆกับบทชางชิของเขาซึ่งผมก็โอเคนะครับไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าตัวละครที่ถูกแคสมาโดยที่เบอร์ไม่ใหญ่มาเวลไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกตอนสมัยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก็ไม่ได้ดังตอนนั้นไม่ได้ดังสกาเลต์โจแฮนสันเนี่ยก็ไม่ได้โด่งดังเท่าทุกวันนี้นะมาเวลก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดนะครับผมนักแสดงส่วนใหญ่ถึงได้รู้จักก็ยังไม่ได้แบบบูมตุ้มต้ามขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกส่วนตัวผมอะค่อนข้างที่จะเชื่อใจด้วยทีมที่เขาแคสนักแสดงอะเขาค่อนข้างที่จะมีทัศนคติในการเลือกแมทช์นักแสดงกับตัวละครได้ค่อนข้างดีอย่างกัปตันอเมริกาเราเนี่ยคริสอีแวนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นฮิวแมนทอสนะไอ้ที่คนด่ากันทั่วบ้านทั่วเมือง Fantastic Four อะไรเงี้ยใครจะมารู้ว่าแบบวันหนึ่งอ่านนึกภาพว่ายังไม่มีกัปตันอเมริกาเลยนะย้อนไปตอนนั้นนะยังไม่มีเลยนะคริสอีแวนนี่คือแบบเป็นกัปตันอเมริกามันได้เหรอฮิวแมนทอสอ่ะโอ้โหคือผมต้องบอกว่าติดตามผลงาน MCU มาตลอดถึงแม้ว่ามันจะมีหนังที่อย่าง Black Widow ผิดหวังอย่าง Iron Man Ten Rings ก็ดีนะครับ Ben Kingsley มันก็เป็นตัวละครแอบอ้างเป็นเวนวูซึ่งจริงๆเนี่ยไอการเอา Ben Kingsley กลับมาครั้งเนี้ยในชางชิตรงเนี้ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยซ้ำเนาะแต่ออกมาได้ดูดีเชียวแหละคือถามว่ามันจะกลายเป็นตัวละครที่ผมรักเลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็กู้หน้าได้ชางชิเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเป็นม้ามืดม้ามืดแล้วก็กู้หน้าให้จักรวาล MCU ที่คนกำลังแบบเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มชื่นใจได้แล้วว่าเฮ้ยนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคำว่า move on ของจักรวาล MCU จริงๆอ่ะณจุดยืนครั้งเนี้ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นถ้าเราผ่านเวลาไปอ่ะเราผ่านการเวลาไปปั๊บแล้วเราย้อนมาดูชางชีอีกทีเราจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของปรมาจารย์ที่เป็นวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นคนนึงที่มีปัญหาที่บ้านอ่ะผมพูดอย่างนี้กันคลิปนี้ผมจะไม่สปอยนะครับสบายใจได้เพราะว่าผมไม่ได้มีคำว่าสปอยอยู่ที่ชื่อคลิปถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่สปอยเอาเป็นว่าวัยรุ่นคนนึงที่มีปัญหากับที่บ้านแล้วปัญหาที่เกิดที่บ้านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความรักระหว่างพ่อกับแม่มันรู้สึกหวานอมขมกลืนสำหรับตัวชางชิและชิงหลิงพูดประมาณนี้ละกันนะครับผมเนี่ยแล้วมันก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าตัวชางชิเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วผมเชื่อได้ว่าตัวละครตัวเนี้ยยังอยู่กับจักรวาลอีกไกลเลยยุคสมัยต่อไปของ MCU อ่ะผมว่าเขาจะเล่นเรื่องความเป็นทีมมากขึ้นมันคงเป็นยุคสมัยที่ไม่ได้มีตัวละครแค่ตัว2ตัวที่แบกรับจักรวาลนี้อีกแล้วอ่ะแต่ผมมองว่าน้ำหนักในการแบกรับจักรวาลนี้หรือโฟกัสของคนดูจะกระจายมากขึ้นหลังจากที่ดูชางชีผมรู้สึกเลยว่าในยุคต่อไปอ่ะมันคงเป็นยุคที่ไอ้เหี้ยเห็นชางชียืนตรงนั้นเห็นกัปตันมาเวลอ่ะโอเคนับรวมก็นางยังอยู่นะกัปตันมาเวลยืนตรงนั้นฮอคยืนอยู่ตรงนั้นด็อกเตอร์สเตรนจ์ยืนอยู่ตรงนั้นมีหว่องอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวละครอื่นๆมาอีกอย่างมิสมาเวลอะไรอย่างเงี้ยอีกหน่อยมันคงเป็นเรื่องพวกนี้ที่แบบว่าไม่ได้มีตัวซุปเปอร์ฮีโร่เ
ด่นดังดังแบบแบกจักรวาลแบบตอนไอรอนแมนกัปตันอีกแล้วสาเหตุที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันว่ามีความเกี่ยวโยงกับฟีอร์ลอร์ดอยู่ด้วยซึ่งข้อมูลคร่าวๆเท่าที่ผมทราบนะครับผมก็คือฟีอร์ลอร์ดเนี่ยเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือปีศาจนั่นเองที่ในอนาคตอันใกล้ก่อนนะไอ้ฟีอร์ลอร์ดเนี่ยนอกจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องชางชีแล้วยังมีส่วนเกี่ยวข้องไปถึงด็อกเตอร์สเตรนจ์เดอะมัลติเวิร์สออฟแมดเนสอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยณตอนนี้ผมพูดเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงคือความรู้สึกที่เราเดินไปข้างหน้านี่แหละคือแม่งมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าคำว่าพาจักรวาลเดินไปข้างหน้าคืออะไรเออเนี่ยซีมูหลิวกับชางชี่นี่แหละผมมีความรู้สึกว่าถ้า MCU เป็นเพื่อนเราอะเราก็สามารถตบไหล่ MCU นะแล้วแบบเฮ้ยมึงพักพอแล้วใช่กูเห็นชางชี่แล้วมึงพร้อมเดินแล้วเด็กแปดพวกเราจะวิ่งไปด้วยกันเออนี่ผมว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วแล้วตอนนี้พูดเลยว่าชางชินะผมชอบมากเกินคาดแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่แบบว่าตลกฮาๆอยู่บ้างนะแบบว่าอันนี้มีอยู่ในตัวอย่างด้วยเออเราจะได้เห็นนะครับซีนเป็นป่าไผ่ในตัวอย่างมันจะเป็นพ่อของพระเอกกับแม่ของพระเอกประมือกันเออเรื่องพวกนี้เรารู้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่สปอยนะครับคือเขาต้องการให้มันดูเป็นหนังจีนจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ท่วงท่าลีลาต่อสู้นะคือพบรักในขณะที่ประฝีมือกันเนี่ยแบบจุ้งใบไผ่ปิวใบไผ่ปิวเออใบไผ่ปิวเฮียแม่งคอมพิวเตอร์กราฟิกแน่นอนเขาเรียกเป็นพาร์ติเคิลนะครับพาร์ติเคิลเอาง่ายๆเป็นเอฟเฟคที่มันจะคำนวณวัตถุที่เหมือนกันหลายๆวัตถุแล้วตัวคนทำงานเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาการคำนวณตรงเนี้ยไปใส่กับใบไม้ไปใส่กับฝุ่นไปใส่กับน้ำไปใส่กับหิมะหรือไปใส่กับวัตถุใสๆให้มันดูเป็นน้ำที่ลอยอยู่เหมือนในนั้นนะครับนั่นแหละเขาเรียกพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลคือการคำนวณวัตถุเป็นชุดๆนะครับให้ movement ไปตามสิ่งที่ตัวแอนิเมเตอร์เขาต้องการจะทำนะครับผมในชางชิใช้เยอะเลยเป็นใบไผ่ปิวมีลมฟุบๆอ่านที่ลำไทยเก๊กกันนะผมไม่รู้ว่าคือมวยอะไรนะครับขอโทษทีนะฮะคือแบบลำกันแล้วมีลมวุบๆอะไรเงี้ยแล้วแบบระหว่างลำกันที่มีแบบปลาเฮ้ยจอมนาที่กิ๊กทำเป็นมีมได้นะจริงทำเป็นมีมได้นะแบบว่าจ้องหน้าปั๊บแล้วเป็นหน้าผมแล้วแบบอย่างว่าเอาหน้าผมไปใส่โทนี่เหลียงอะไรเงี้ยแล้วแบบไอ้เหี้ยดูสแกรี่เยอะสมัยก่อนผมเป็นเด็กที่ชอบดูไอ้นี่เว้ยชอบดูสแกรี่แล้วก็ชอบดูไอ้เหี้ยหนังสายลับตลกอ่ะชื่ออะไรแล้ววะออสตินพาวเวอร์เออออสตินพาวเวอร์โหตอนเด็กๆผมแบบดูชิบหายไม่รู้แบบไอ้เหี้ยอะไรตอนโตก็เอามาย้อนดูนะมันก็ฝืดๆหน่อยอะเออมันคงตามยุคสมัยและตามวัยแล้วด้วยมั้งแต่ตอนเด็กผมทั้งได้ตอนเด็กฮากากเลยเหี้ยแต่จริงๆมันให้ฟีลอย่างนี้นะมันให้ฟีลเหมือนแบบหนังดิสนีย์เหมือนกันนะเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซตอัพของความสัมพันธ์การพบเจอของพ่อแม่พระเอกลูกเจ้าสำนักต้องสู้กับพ่อตัวเองกอบกู้ช่วยเหลือแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งตอนที่เข้าไปในหมู่บ้านของแม่พระเอกอะชื่อต้าโหลเออถ้าจำไม่ผิดนะต้าโหลคล้ายๆป่าเวทมนต์แล้วโอ้โหในนั้นผมไม่ขออธิบายอะไรเลยคุณไปเห็นเองโอ้โหแบบโอ้โหอะแบบโอ้โหอะพูดโอ้โหพูดแค่นี้เลยโอ้ นี่ขนาดในจักรวาล MCU อะเราได้เห็นมาหมดแล้วนะธานอสไททันการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่เอเลียนสปีชีส์ต่างๆการที่ได้เห็นนักรบขี่ม้าบินได้แล้วคงไม่มีอะไรแปลกแล้วเข้าใจไหมครับแต่พอเขาพาเราไปในต้าโหลโอ้โหพูดได้ว่าตาการตาเออผมยังรู้สึกสดใหม่กับซีนที่เขาเอาให้เห็นเลยเรื่องพวกนี้มันเป็นรสนิยมด้วยนะเออมันเป็นรสนิยมมันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยที่เชื่อมโยงกับงานศิลปะในมุมไหนผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นของดิสนีย์ที่เจืออยู่ในชางชีแล้วบรรยากาศของป่าในต้าโหลอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โหสมัยก่อนลองย้อนไปในอดีตแบบว่าคุณดูการ์ตูนดิสนีย์เนาะเขาเปิดเรื่องเขามักจะเห็นภาพกว้างแล้วมีเพลงเข้าใจป่ะเออเห็นภาพกว้างแล้วมีเพลงแล้วเป็นสถานที่อันแบบโอ้โหสุดฮฤหรรษ์บางครั้งก็ใช้คำว่าตื่นตาตื่นใจเออป
ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีเพลงประกอบที่ดูแบบอีพิกอีพิกหน่อยนะแบบฟุ้งๆลอยๆนะเออโอ้โหเหี้ยกูเข้ามาในโลกแห่งจินตนาการเข้าใจว่าเออชางชี่มันมีมุมนั้นอยู่แล้วการที่เราได้เห็นสัตว์วิเศษอ่ะผมพูดคำนี้แล้วกันนะจะได้ไม่สปอยสัตว์วิเศษต่างๆแล้วให้เราเห็นรู้สึกโอ้โหแม่งเออยกตัวอย่างถึงอะไรดีทุกคนจะได้แบบเข้าใจว่าผมรู้สึกยังไงอยู่เอาแค่ความรู้สึกนะจูราสสิกปาร์กก็ได้เออตอนที่เข้าไปในเมืองแล้วเห็นไดโนเสาร์นู่นนี่เออคือไม่ได้คิดถึงไดโนเสาร์นะแต่อารมณ์นะตอนนั้นนะกลับมาเลยแบบโอ้โหเออเฮียแบบเออเออเออแล้วมีน้อนด้วยไปดูเองกันนะครับในตัวอย่างไม่เห็นผมพูดไม่ได้เออมีน้อนน่ารักเชียวอยากได้มากอดเลยล่ะความรู้สึกผมนะทุกครั้งที่เห็นนอนเลยนะผมจะนึกถึงไก่ย่างด้วยนึกถึงไก่ผสมซาลาเปาผสมหมอนข้างคุณจินตนาการไม่ออกหรอกนะครับผมแต่จริงๆถ้าใครติดตามช่องพี่อยู่คงรู้แล้วล่ะว่าผมพูดถึงอะไรแต่นี่ผมพูดกว้างๆนะครับเผื่อทุกๆคนเลยที่แบบไม่รู้ด้วยนะคุณจะได้อยากไปดูไงว่าไอสัตว์ที่เหมือนไก่ผสมหมอนข้างผสมซาลาเปามันหน้าตาเป็นยังไง ออกมาน่ารักฉละพูดเลยไอ้ยี่ขายอีกแล้วเนาะแต่ทำหนังยุคสมัยนี้นะแม่งไม่มีตัวขายมันได้ไงวะมันก็ไม่ได้ถูกไหมเออเหมือนตอนเบบี้โยดาเออผมดูแมนดาโลเรียนจบแล้ว2ภาคไอ้เหี้ยรักสัตว์ใครแนะนำผมบ้างอะลองพิมพ์ข้างล่างดิใครแบบเอ้ยผมเองผมเป็นคนแนะนำคือมีหลายคนมากพิมพ์แนะนำผมอะผมก็ไปตามดูโอ้โหขอโทษนะผมอนุญาตพูดกับเพื่อนโอ้โหมึงแนะนำของดีให้กูไว้อยากหอมแก้มคนละทีสัตว์แมนดาโลเรียนดีเหี้ยเอาเป็นว่าเข้าชางชี่ก่อนคือตอนนี้ชางชี่ผมมีความรู้สึกว่า1เกินความคาดหมาย2นี่คือจุดเริ่มต้นของเฟสใหม่อย่างแท้จริงเว้ยแล้วมีเอ็นเครดิตซีน2ตัวนะครับเผื่อใครจะไปดูนะมี2ตัวคือเป็นมิดซีนนะหลังจากที่จบเอ็นเครดิตที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วมันจะมีเอ็นเครดิตที่เป็นตัวดำวิ่งอ่ะเออหลังจากนั้นก็มีอีกตัวนึงเอาเป็นว่าให้จับตามองปรมาจารย์กังฟูคนนี้ให้ดีๆมีส่วนพัวพันในเหตุการณ์สำคัญอีกเยอะแน่ๆเพราะว่าตอนนี้แค่ภาคเนี้ยแม่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเฟียร์ลอดแล้วซึ่งเฟียร์ลอดเนี่ยมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปีศาจตนนึงที่ชื่อว่าไนท์แมร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีชางชิเข้ามาแล้วจำได้ไหมว่าเขากาหัวเอาไว้ด้วยว่า MCU ในยุคต่อไปเนี่ยมันจะมีเบรดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นมอร์เบียสอันนี้ของทางโซนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจักรวาล MCU มันเริ่มแล้วชางชิเปิดให้ผมเห็นอะไรเยอะมากว่าโอ้โหแม่งตัวละครตัวนี้เดี๋ยวมีส่วนเกี่ยวข้องไปอีกยาวๆแน่นอนอย่างที่ผมบอกไงว่าผมถึงไม่ได้วางMCU ในยุคต่อไปเป็นเหมือนการที่เราได้เห็นกัปตันอเมริกาไอรอนแมนวิ่งข้างหน้า 2-3 คนและแบบที่เหลือแบบassemble มันจะไม่ใช่ฟิวนั้นแล้วนะมันจะเป็นแบบกระจายความโดดเด่นให้มันเท่าๆกันผมมองว่า MCU น่าจะไปทางนั้นเว้ยจริงๆถ้าเป็นในมุมมองของการตลาดนะมันก็คือกระจายความเสี่ยงแหละครับเพราะว่าการที่จักรวาลทั้งจักรวาลน่ะมันมีจุดขายเด่นๆมากๆอยู่ที่ตัวละครแค่นับหัวได้ถ้าวันนึงมันเกิดแบบเนี่ยโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์คริสอีแวนแบบนี้อีกเนี่ยมันแย่เลยนะเออเพราะการสูญเสียโรเบิร์ตนี่เนี่ยการสูญเสียไอรอนแมนการสูญเสียกัปตันอันนี้ทำให้ดิสนีย์และ MCU แม่งสั่นคลอนหนักมากนะครับเออเพราะฉะนั้นยุคต่อไปผมว่าทาง MCU เขาคงไม่ดันใครเป็นพิเศษเหมือนเท่าแต่ก่อนแล้วนะฮะแต่ผมกับรู้สึกว่าโอเคนะครับถ้าเขาจะมาทางนี้โดยมีธุรกิจเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยผมถือว่าเจอกันครึ่งทางกับคนดูพอสมควรนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องเอาตัวละครโหมเข้ามาหนักขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าโฟกัสมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับตันไอรอนแมนแต่ก่อนแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบาลานซ์ตัวละครบาลานซ์ความโดดเด่นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าอีกหน่อยมันจะมีตัวละครเด่นๆเยอะแยะมากมายเลยเออและมันเป็นเหมือนตรงกลางที่เขาก็คงรู้แล้วล่ะว่ามันก็มีกำแพงอ่ะเหมือนกำแพงหนามที่ไล่หลังมาว่าต้องพยายามเข็นตัวซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ๆออกมาเอาว่าถ้าเราไม่นับผลกระทบเรื่องไวรัสทั้งหมดผมว่าก็รอดูได้เลยนะหลังชางชิน่าจะมีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับจักรวาล MCU มากขึ้นนะครับผมโอ้โหทางฝั่ง DC ก็ปล่อย Suicide Squad ก็ดีเชียว
นะเออแล้วเดี๋ยวผมรอดูไอ้นี่ด้วยการ์เดียนเออเขาเมาส์มอยกันชิบหายเจมกันก็ขยันเซอร์วิสแฟนเหลือเกินเดี๋ยวมีตัวละครใหม่ในการ์เดียนออฟเดอะกาแล็กซี่ฮอลิเดย์ด้วยนะคุณได้เห็นนะรอดูนะจ๊ะรอดูรอดูแฟนคลับรอดูเรียกแขกชิบหายเลยเจมกันอ่ะเออเอาเป็นว่าเนี่ยรอดูชิบหายเลยนะหลังจากนี้มีการ์เดียนใช่ไหมมีหมอแปลกเออแล้วเดี๋ยวรอดูกันยาวๆแต่อีกอย่างนะเออที่ไม่ดูไม่ได้เหมือนกันก็คือนี่เลยครับแอดไวส์ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนังนึกถึง IT นึกถึงแอดไวส์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสรุปนะครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องไม่ได้ถึงกับเลิศเลอเพอร์เฟกต์นะฮะแต่มันทำให้เราติดตามไปได้เออผมมองว่าเป็นน้ำหนักที่ดีนะสำหรับหนังซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้คือหนังชางชีเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องที่เล่าแต่เขาเน้นสิ่งที่เห็นเรายังมีความรู้สึกเล็กๆว่าบทแบบเนี้ยเป็นบทที่จริงๆหนังดิสนีย์หนังแอคชั่นหนังซูเปอร์ฮีโร่มีกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้แปลกใหม่อะไรขนาดนั้นแต่ครั้งเนี้ยมันกลับนำเสนอแล้วขับให้สิ่งที่เห็นน่ะมันดูตื่นตาตื่นใจเพราะฉะนั้นในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่ะโอเคให้กลางๆไว้ก่อนส่วนเรื่องการแสดงทำได้ดีซีมู่หลิวนี่คือตีคะแนนโอ้โหแม่งตีคะแนนผมฉีกทะลุกราฟไปเลยส่วนเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกเรื่องนี้โดดเด่นโดดเด่นมากเลยเออด้วยความที่มันแฟนตาซีด้วยแล้วมันเป็นกังฟูเป็นหนังกำลังภายในอ่ะเขาเอาสิ่งที่เราคาดคิดไว้นะว่าเออเฮ้ยชางชิมันมีความเป็นหนังกำลังภายในเว้ยมันมีการแบบลำไทเก๊กลำมวยใบไผ่ปิวปุ๊บปั๊บปั๊บเฮ้ยเขาเอามาให้อยู่ในลุคของจักรวาล MCU หนัง Marvel แล้วผมรู้สึกว่าโอ้ตื่นตาตื่นใจเชื่อแหละแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยแล้วซีนแอคชั่นสุดท้ายความรู้สึกผมนะเหมือนเห็น Attack on Titan ผสมกับ Dragon Ball ผสมกับหนังจีนกำลังภายในแล้วอาวุธเออขอพูดเรื่องอาวุธหน่อยตอนแรกอ่ะเราก็ยังนึกภาพไม่ออกแต่พอได้ไปดูหนังปั๊บอู้หูกูอยากใช้เทนริงอ่ะเหมือนเวลาทุกคนบอกว่าเฮ้ยถ้าให้ถืออาวุธของซูเปอร์ฮีโร่ใน MCU สักตัวนึงอันดับต้นๆคงมีโล่กับตันหรือไม่ก็ชุดไอรอนแมนถูกไหมแต่ผมจะบอกว่าพอหลังจากที่ผมดูชางชิจบอ่ะผมไม่อยากถือโล่กับตันผมอยากถือเนี่ยเทนลิงเนี่ยโอ้โหเท่ชิบหายมันทำให้ชางชิที่บางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยสมมุติจะต้องมีหนังที่เป็นภาครวมซูเปอร์ฮีโร่ในอนาคตอีกแล้วสมมุตินึกภาพว่าเป็นภาพวิ่งนะระหว่างทีมฮีโร่กับวิลเลียนแบบปะทะชนปึ้งกันเนี่ยมันก็จะมีวิ่งถูกไหมสไปเดอร์แมนก็จะโหนใหญ่ด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็จะบินนะชางชิมีวิธีวิ่งชนที่โคตรจะเท่เอาแค่นี้เอาแค่นี้เทนลิงเนี่ยทำให้ภาพของหนังชางชิเนี่ยกับตัวซีมู่หลิวเนี่ยตอนใช้พลังโอ้โหเท่ยี่เท่โอ้ยเท่ไปไหนเอาไปเลยคะแนนที่หักๆไปเนี่ยก็คือความง่ายของเนื้อเรื่องคือผมมันไม่ติดแต่ถ้าจะต้องให้คะแนนน่ะมันก็ต้องหักออกไปเข้าใจไหมครับเออแต่ว่าในส่วนที่เหลือทั้งหมดโอ้โหงานโปรดักชั่นโอ้โหดีดีของดีไปอีกอ่ะพูดว่าดีก็จริงแต่ว่าในความรู้สึกกับผมมันดีแต่มันก็จะมีภาพบางภาพนะบางช็อตที่มันลอยๆเหมือนกันในช่วงที่แบบซีมูหลิวต้องสู้กับพ่อเขาท้ายๆอะไรเงี้ยก็มีความลอยๆอยู่บ้างแล้วก็พวกที่แบบเอฟเฟกต์เยอะๆนะครับผมเข้าหน้าซีมูหลิวมีรอยเออยังมีอยู่บ้างนะครับผมแต่ผมก็หักไปแล้วมันก็รวมอยู่ในคะแนนที่หักไปนั่นแหละนะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าที่เหลือมันดีเลยเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับชางชินะครับผมก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยนะครับผมคือ Advice นะครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advice ครับจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเลยครับผมใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ IT นะเออก็ลองไปหาซื้อช็อปกันได้เลยทุกอย่างโอ้โหแม่งพูดไล่วันนี้ก็ไม่หมดนะครับ Advice เขามีอุปกรณ์ IT ให้เลือกสรรเยอะมากนะครับผมเข้าไปตำกันได้เลยส่วนชาวหนังมีโค้ดส่วนลดให้
นะครับผมคือ W10 Movies มาเอาไปซื้อกันได้เลยสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะยังไงซะขอขอบคุณแอดไวท์ไปในที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นะครับผมแบบแชร์ความรู้สึกนะหลังดูกันแบบมันๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็หนอนหนังมีเป็นคอนเทนต์ประจำคือไลฟ์เจมส์พีและผมอาทิตย์เว้นอาทิตย์3ทุ่มนะครับขอขยับมาหน่อยนะฮะ4ทุ่มจบเกือบเที่ยงคืนมันดึกไปอาทิตย์นี้มีไลฟ์ครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยแบบใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ